สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับการหายตัวไปของนายอิทธิพลสุกแป้นหรือว่าดีเจซุนโฮนักจัดรายการทางสื่อโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเป็นรายการที่ต่อต้านกับอำนาจเผด็จการในประเทศไทยนะครับซึ่งหายตัวไปเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมานะครับขณะที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งต้องรอการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในประเทศที่เขาลี้ภัยอยู่ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับบุคคลที่อยู่กับเขาในวันที่เขาหายตัวไปใหญ่พัทยานะครับคุณใหญ่พัทยาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะฮะที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศเหมือนกันอยู่ในประเทศเดียวกันกับที่คุณดีเจซุนโฮอยู่นะครับซึ่งคุณใหญ่พัทยาเองหลังจากที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นก็ได้ออกคลิปมาอธิบายเรื่องราวของวันที่เกิดขึ้นนะครับว่าวันที่ดีเจซุนโฮหายตัวไปนั้นหายตัวไปอย่างไรและก็รวมทั้งข้อกล่าวหาที่ทางคุณใหญ่พัทยาซึ่งถูกกล่าวหานะครับว่าเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นสายให้กับทางเจ้าหน้าที่ไทยหรือเป็นผู้ที่เป็นนกต่อหรือเป็นคนที่ชี้เบาะแสให้มีการมาอุ้มตัวดีเจซุนโฮซึ่งทางคุณใหญ่พัทยาเองเขาพยายามที่จะอธิบายเรื่องนี้ในคลิปของเขาไปบ้างแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะพูดตรงๆกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดขึ้นอย่างไรและข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่าเขาเป็นสายให้กับทางทหารไทยหรือว่าเป็นนกต่อเป็นคนที่บอกให้มีการมาอุ้มตัวอะไรต่างๆเหล่านี้จะอธิบายข้อสงสัยนี้อย่างไรนะครับจะพูดคุยกับเขาผ่านทางสกายนะครับแต่ว่าเนื่องจากเขาเองขอไม่ให้เห็นหน้านะฮะแต่มีภาพมีอะไรปรากฏได้เขาก็เพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับจะพูดคุยผ่านทางสกายนะครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสพูดคุยนะครับครับครับคุณใหญ่ถามอย่างนี้ก่อนนะฮะคุณใหญ่ก็เป็นคนที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในประเทศต่างประเทศเหมือนกันนะฮะแล้วก็ลี้ภัยมาในระยะเวลาที่พร้อมๆกับคุณดีเจซุนโฮไหมครับผมจะตามหลังของดีเจซุนโฮมาครับผมคือดีเจซุนโฮที่เขาจะมาก่อนก็ระยะเวลาที่ผมไม่ทราบครับแต่เท่าที่ผมทราบก็คือเขามาก่อนผมครับอ๋อครับครับส่วนคุณยายเองมีคดีติดตัวมาด้วยใช่ไหมฮะมีอันนี้คือให้รู้แบ็กกราวก่อนเพื่อจะได้คุยกันต่อครับมีครับมีครับครับมีอะไรบ้างอย่างไรแล้วก็คือครับมีหมายเรียกคสช.ครับก็ให้ไปรายงานตัวแต่ผมไม่ได้ไปครับก็เลยต้องข้ามมาอยู่ฝั่งต่างแดนนะครับอ๋อครับมีอีกหมายนึงที่ว่าไปพัวพันเกี่ยวกับคดีระเบิดศาลครับที่ออกหมายจับครับที่ศาลอาญารัชดาเหรอฮะใช่ครับผมใช่ครับอ๋อครับซึ่งครับเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นอย่างไรและนำไปสู่การหายตัวไปของดีเจซุนโฮอย่างไรครับครับก็อย่างที่เรียนและให้ทราบก่อนหน้านี้ไปนะครับที่ผมได้ออกคลิปชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับก็คือเรานัดกันเจอกันก็เพราะว่ามีเหตุผลที่เขาต้องการที่จะยืมกล้องของผมนะครับกล้องถ่ายรูปครับก็เขาขอยืมมาหลายวันแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เอาไปให้เขานะครับคือไม่ได้เอาไปให้เขาเขาก็โทรตามครับซึ่งเอาจริงๆว่าทำไมผมถึงไม่ได้ไปให้เขาในเวลานั้นมีคนสงสัยว่าทำไมเขาขอยืมทำไมไม่ใช้เวลาหลายวันกว่าจะเอาไปให้เขาก็ผมก็มีธุระส่วนตัวของผมอยู่ครับก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่ว่าผมไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับครับก็มันไม่ได้มีประเด็นอย่างอื่นเลยครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปก่อนเรื่องส่วนตัวที่ไม่สามารถบอกได้เนี่ยเป็นเรื่องของไม่เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ไทยหรือไม่ได้เกี่ยวกับการต้องประสานงานกับทางฝั่งไทยแต่เป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องของครอบครัวแหละถูกต้องครับเรื่องส่วนตัวและครอบครัวครับคือเอาก็อย่างที่คนทราบไปแล้วว่าผมกำลังจะมีลูกอีกคนนึงนะครับตรงนี้ผมยุ่งอยู่ตรงนี้อยู่ครับครับครับกำลังภรรยาเพิ่งคลอดลูกนะฮะครับผมครับครับก็เลยต้องไม่มีเวลาที่จะเอากล้องมาให้ถามนิดนึงก่อนครับดีเจซุนโฮกับคุณใหญ่พัทยาเนี่ยอยู่ในประเทศที่ลี้ภัยประเทศเดียวกันอยู่ไกลกันไหมครับก็ถ้าปัจจุบันที่ก่อนที่เขาจะหายตัวไปเนี่ยก็คืออยู่ไกลกันพอประมาณสมควรครับก็ประมาณ3-4 กิโลครับอ๋อครับครับแล้วครับโอเคก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะนัดเอากล้องกันเนี่ยดีเจซุนโฮกับคุณใหญ่เนี่ย
ไปมาหาสู่กันบ่อยครั้งแค่ไหนครับครับก่อนที่ผมจะแยกออกมาอยู่กับเขาก่อนที่จะอยู่คนละที่กันเนี่ยก็คือเมื่อก่อนผมอยู่กับเขาครับก็คือโดยการฝากจากผู้ใหญ่ท่านนึงนะครับที่ว่าเขารู้เขาคอยช่วยเหลืออยู่แต่ว่าหลังๆมาคือเขาไม่มีค่าใช้จ่ายก็คืองบประมาณไม่มีแล้วครับจริงๆผมต้องไปเช่าบ้านอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็ทำมากินคือขายอาหารผมตามปกติแต่ทีนี้งบตรงนี้คือเขาไม่มีให้เขาก็เลยได้มาเจรจากับน้องเบียร์เนี่ยให้ผมไปอยู่ด้วยชั่วคราวครับครับช่วงแรกก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับก็ครับผมช่วงแรกอยู่ด้วยกันครับอยู่ด้วยกันแล้วแยกออกมาเพราะว่าอะไรฮะก็ด้วยความที่ว่าเขาก็มีธุรกิจของเขาทำแล้วก็พื้นที่ในบ้านเขาก็เขาต้องการใช้พื้นที่ด้วยการที่ครับผมก็คือว่าเขาก็ต้องการใช้พื้นที่แล้วบ้านที่อยู่นี่เป็นอยู่กันหลายคนไหมครับไม่มีครับอยู่กันแค่สองคนครับอ๋อสองคนเป็นบ้านแบบไหนฮะเป็นบ้านลักษณะบ้านหลังเดี่ยวนะครับก็มีรั้วล้อมรอบแล้วก็มีสองห้องนอนนะครับอ๋อครับคือผมไปอยู่นี่ก็คือเขาให้ผมอยู่ห้องนอนนึงครับแล้วอยู่นานไหมครับก่อนที่จะแยกออกมาก็ประมาณ 2-3 เดือนนะครับประมาณนี้แหละครับคือครับผมแล้วก็ครับก็ก่อนที่ผมจะแยกออกมานี่ก็คือผมได้มาคุยกับสหายท่านหนึ่งนะครับผมอยู่ตรงนั้นกับเจ้าน้องเบียร์มันก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าก็มีอย่างเดียวก็คือกินแล้วก็นอนแล้วก็ช่วยงานเจ้าเบียร์บ้างบางครั้งบางทีเขาให้ผมไปช่วยยกกล่องอะไรที่เขาสั่งสินค้าสั่งของมาเนี่ยก็คือไปช่วยเขาถือช่วยยกเขาบ้างนะครับก็คือไม่ได้ทำอะไรก็คือกินนอนอยู่ตรงนั้นอ่ะก็คือรอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาจะให้งบมาเพื่อที่ผมจะได้แยกออกมาจะได้แยกออกมาอยู่กับคุณดีเจชุนโฮ2เดือนนะฮะแต่ก่อนนั้นคุณใหญ่อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยก็ผมเปิดร้านอาหารอยู่ครับเปิดร้านอาหารอยู่ครับแล้วก็พอดีหมดสัญญาเขาไม่ให้ต่อสัญญาก็คือก็เลยมันคือสัญญามันแค่6เดือนซึ่ง6เดือนที่ผมขายอาหารอยู่นี่คือมันไม่ได้อะไรนะครับคือระยะเวลามันสั้นและแถมไม่ให้ต่อสัญญาอีกผมก็เลยต้องดิ้นรนที่จะหาที่ใหม่แต่ที่พอจะหาที่ใหม่คือเงินส่วนตัวผมก็ไม่มีแล้วก็เลยขอสั่งผู้ใหญ่ไปผู้ใหญ่ท่านก็ไม่มีเงินให้ช่วยเหลือตรงนี้ก็เลยต้องรอก็เลยต้องมาอยู่กับต้องรอเจ้าน้องเบียร์ก่อนนะครับอ๋อครับไปอยู่ในประเทศนั้นกี่ปีแล้วฮะของเฉพาะคุณใหญ่เนี่ยก็2ปีกว่าแล้วครับน่าจะถึงปัจจุบันนี้นะครับไปอยู่ปั๊บนี่ก็คือเริ่มเปิดร้านอาหารเลยเหรอฮะยังครับคือปีแรกเลยก็คือผมอยู่อีกที่นึงครับก็คืออยู่ก็ร่วมกันหลายคนนะครับกับสหายอีกหลายท่านครับผมคำว่าสหายก็คือคนไทยที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ที่นั่นรวมกันถูกต้องครับครับโอเคครับเมื่อแยกกันอยู่บ้านก็ห่างกันประมาณสัก3กิโลแล้วฮะครับครับโอเคทีนี้เล่าให้ฟังต่อเลยฮะว่านัดเอากล้องกันแสดงว่าในแต่ละวันเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกันเท่าไหร่หลังจากที่ย้ายกันออกไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ติดต่อกันบ่อยเท่าไหร่ใช่ไหมกับดีเจซุนโฮติดต่ออยู่ครับติดต่อก็คือเพราะว่าเราก็ตอนระหว่างที่อยู่ด้วยกันเราก็มีอะไรเราคุยกันตลอดครับโอเคก็ติดต่อกันส่วนใหญ่ก็ทางโทรศัพท์หรือเดินทางกันมาหาเลยโทรศัพท์ครับบางทีผมก็เดินทางมาหาเพราะบางทีผมก็ของที่ผมอยู่ที่บ้านเขาเลยผมก็ยังไม่ได้เอาอะไรมาบ้างเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ก็ไปเอาบ้างอะไรบ้างก็คือแวะไปคุยกับเขาหลายๆบ้างอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นวันที่เท่าไหร่ครับที่นัดเจอกันกับคุณดีเจชุนโฮเรื่องจะขอดูกล้องหรือจะซื้อกล้องเนี่ยฮะเดี๋ยวผมขอชี้แจงประเด็นนึงอีกนิดนึงนะครับก็คือตรงที่ว่าที่ผมต้องมาอยู่กับดีเจชุนโฮนี้ไม่ใช่ว่าความต้องการของผมนะครับคือผมไม่คิดที่จะมาอยู่กับไม่คิดว่าจะได้มาอยู่กับน้องเขาด้วยซ้ำไปครับแต่ที่นี่คือปัญหาเรื่องความเป็นงบประมาณแล้วก็ความช่วยเหลือเขาไม่มีให้ก็เลยต้องมาอยู่กับเขาด้วยความจำเป็นนะครับจริงๆผมไม่ได้คาดคิดตรงนี้เลยนะครับอ๋อครับทีแรกผมไม่ทราบจริงๆครับว่าเขามีที่อยู่ตรงคือมีพื้นที่ที่สามารถทำสวนแล้วก็สามารถสร้างกระตูบอยู่ได้สร้างกระท่อมอยู่ได้อะไรตรงนี้คือผมไม่ทราบคือในจังหวะที่ผมนั่งกินนอนรอความหวังความช่วยเหลืออยู่นี่ก็คือเดินทางมาหาเขาแล้วก็ได้มาพูดคุยถึงได้รู้ครับก็เลยคิดที่จะทำขึ้นมาเอางั้นแล้วก็งั้นผมขอมาอยู่สวนได้ไหมผมจะได้สร้างกระท่อมอยู่อะไรเงี้ยอ๋อครับก็เลยวันที่เท่าไหร่อย่างไรที่นัดเจอกันกับทางดีเจซุนโฮครับก็เป็นวันที่21นะครับตามที่เขาครับ21ครับผม21ครับโอเคนัดเจอเพื่อที่จะดูกล้องไปให้เขาครับผมไม่ใช่เอากล้องไปให้เขาเลยครับก็คือนัดกันแล้วมันก็มีอีกประเด็นนึงก็คือที่ว่าเราจะไปได้คุยกันเรื่องงบ
อ๋อนโอกเทคี่เขาจะขอมาช่วยผมด้วยอือฮึครับผมอืมครับโอเคนัดเจอกันที่ไหนยังไงครับวันนั้นก็ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับที่คนหลายๆคนก็คงทราบแล้วครับเป็นร้านอาหารเป็เนคาคราโอเกะอ่ะฮะครับผมก็อ่เป็านร้านอาหารกึ่งคาราโอเกะครับสโาอมาเรคถขอเพลงร้องได้ครคัรับบผรม้านร้านอาหารที่ว่านี้เนี่ยอยู่ไกลจากบ้านของดีเจซุนโฮกับบ้านที่คุณใหญ่อยู่แค่ไหนครับไกลกันไหมฮะก็จากบ้านดีเจซุนโฮนี้ก็คือประมาณเต็มที่ก็น่าจะไม่เกินออกจากเขาออกจากซอยมาออกจากมันจะไปร้านเคเคก็ประมาณสองกิโลสามกิโลสอคงรับกิโลอ่ะ3 กิโลแล้วห่างจากบ้านคุณใหญ่ก็ถ้าจากร้านเคเคไปบ้านผมนี่ก็ประมาณ4-5 กิโลครับอ๋อ4-5 กิโลโอเคครับครับผมโอเคครัทบีนี้นัดเจอกันที่ร้านกี่โมงครับวันนั้น21 มิถุนายนครับ ครับผม21 มิถุนายนประมาณหัวค่ำครับผมหัวค่ำนี่ก็สัก6 โมงไหมฮะทุ่มหนึ่งครับก็ทุ่มหนึ่งนะครับอ๋คอือปรกะ็มาณทุ่ทมุ่มหนึ่หนงึ่งทำไมแต่จริงๆแล้วมาเขามาเจอผมนี่ก็ประมาณเกือบ2 ทุ่มหรือ2 ทุ่มอส๋อวยกว่าๆครับผมจำไมท่ำไไดม้ครับผมนัดกลางคืนแล้วฮะดูกล้องทำไมนัดคืกลอางคจืนริงๆนัดเย็นครับก็คือโทรกันหากันตั้งแต่เช้าแล้วว่าเออนัดกันแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นแล้วเรามาเจอกันนะเพราะว่าอือตอนเช้าเนี่ยผมทราบดีว่าเขาต้องไปส่งสินค้าของเขาแล้วก็ไปหาลูกค้านะครับคือเขาจะว่างเราก็ว่างคือช่วงว่างช่วงเย็นเท่าทอี๋่อผมทราบมาเพราะช่วงเย็นไปแลท้ี่วโอเคคครรัับบผมครับทีนี้ก็นัดเจอกันที่ร้านครับครับครเกัิบดอะไรขึ้นที่ร้านครับวันนั้น21ใช่ไหมฮะคืนวันที่21 มิถุนาคยรับนผมครับก็ไม่ได้มีอะไรครับผมก็คือไปเจอกันก็คือจคุณริงๆแล้วน่ะผมคุณไปถึงกก่่ออนนที่หรือว่าเข้าไปถึงก่อนนะฮะวันนั้นผมไปถึงก่อนครับอ่าจโอเคริงๆแล้วน่ะผมจะเข้าไปหาเขาที่บ้านเข้อาืไอปในซอยที่บ้านเพราะว่าเรานัดกันแต่ที่นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเข้าบ้านหรือยังก็เลยโทรหาเขาอีกทีนึงครับโทรหาเขาอีกทีนึงเขาบอกว่าเขากินข้าวอยู่ร้านอาหารสายอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นผู้หญิงครับผมก็เลยบอกเอาเหรอแล้วอีกนานไหมผมก็ถามก็ประมาณว่าเขาบอกก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ไปเลยพี่เอางั้นแล้วกันผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าโอเคมันทางผ่านแล้วเขาก็ต้องกลับมาทางนั้นผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวงั้นไปเจอพี่ตรงร้านเคเคแล้วกันเพราะว่าร้านอาหารร้านเนี่ยผมรู้จักกับเจ้าของที่เขาครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมเปิดร้านอาหารก็คือร้านอาหารร้านตรงเนี้ยคืออยู่ใกล้กับร้านเก่าของผมที่ผมได้ถูกเลือกครับผมครับก็เแลล้ยวกะว่าจะแวะไปหาเขาเพื่อว่าที่จะคุยสนทนาเผื่ออาจจะได้งานเขียนก็เลยกลภายาเพป็นเลือกร้านเคเคที่ว่านี้ใช่ไหมถูกต้องครับถูอก่าต้องโคอรัเบคซึ่งร้านนี้ก็เป็นเจ้าของร้านก็เป็นคนพื้นเมืองหรือเป็นคนประเทศนั้นเป็นคนของพื้นที่เขาเลยครับเป็นคนของพื้นที่เขาโอเคครับครับผแลม้วน้อคงรับดีเจซุนโฮเคยมาร้านนี้มาก่อนไหมฮะไอ้ก่อนในนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าร้านนี้เขาก็เพิ่งเปิดได้ไม่ถึง2 เดือนมั้งเท่าที่ผมไม่ได้นะอ๋อโอเคเพราะว่าช่วงที่ผมย้ายออกมาเขากำลังสร้างกำลังพับไปทำร้านแต่ทีนี้คือเขาคงจะเปิดไม่ถึง2 เดือนแล้วครับก็คือผมก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบว่าเขาจะเคยไปนั่งไหมไม่ทราบครับผมทีนี้ก็นั่งรออยู่ที่ร้านคาราโอเกะที่ว่าเนี่ยนานไหมคครรัับบแล้วมากี่กโ็มงแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับอืมประมาณอืครึ่งมชั่วโมงครับแล้วก็พอผมไปถึงร้านผมก็โทรบอกเขาผมรออยู่ที่ร้านนี้แล้วนะครับผมโอเคพี่ผมกินข้าวแป๊บนึงผมไปเขาก็ว่าอย่างนี้ผมก็เลยนั่งรอก็ระหว่างที่นั่งรอผมก็เลยสั่งเบียร์มาดื่มก่อนครับก็เลยเพราะว่าแล้วก็ถามเจ้าของถามเด็กเสิร์ฟเนี่ยว่าเจ้าของร้านอยู่ไหมไอคุณอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับผมเขาก็บอกเขายังไม่เข้ามาเลยครับผมก็เลยนั่งรอกันตรงนั้นไปครับผมแต่สุดท้ายเจ้าเบียร์ก็มาก่อนแต่เจ้าของร้านก็ยังไม่มาก็คือไม่โอเคประเด็นที่ว่าผมจะไปคุยกับเจ้าของที่ก็ไม่เป็นไรเจ้าของโรอ้านเคไม่เป็นไรครัคบรับแล้วพอมาแล้วก็ดูกล้องกันเลยหรือยังไงฮะก็มาก็ทักทายกันเป็นไงโอ้โหยังไม่ได้เข้าบ้านเลยก็เพราะว่าเขาก็รถที่เขามาทั้งสะพายเป้ทั้งตะกร้าหลังรถที่เขาใส่สินค้าของเขาไปเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าสภาพของเขาก็คือลุยมาทั้งวันแล้วก็คือยังไม่ได้เข้าบ้านก็คือแวะกินข้าวร้านสายท่านที่ผมบอกนั้นไปครับแล้วก็มาพบผมแล้วก็พบผมเสร็จก็คงก็อาจจะเจรจากันคงไม่นานก็คือกลับบ้านพร้อมกันก็คือเพราะมันทางผ่านอยู่แล้วครับผมก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าพอคุยกันเสร็จผมเอากล้องให้เขาโอเคเขาก็ดูสภาพกล้องเขาก็อะไรโอเคพี่ขอบคุณมากแล้วเขาก็ขอขายผมไหมผมจะซื้อไอ้เรื่องขายก็คือโอเคผมก็ยังไม่ได้คุยเจรจาชัดเจนว่าจะขายอะไรยังไงแต่บอกเองเอาไปใช้ก่อนแล้วสิ้นเดือนค่อยว่ากันนะครับแล้วก็คุยเรื่องงบที่เขาเคยบอกว่าเขาจะช่วยผมแต่ว่าเพราะว่าตอนที่ผมได้ไปอยู่บ้านหนุ่มโคราชเนี่ยกับคุณโยเนี่ยผมไปทําสวนอยู่แล้วเขาก็บอกว่าระหว่างที่พี่ทําสวนเนี่ยพี่ถ่ายรูปเก็บด้วยผมแล้วส่งให้ผมจะเอารูปพวกเนี้ย
ไปขอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพื่อให้มาช่วยเหลือในการทํากระตูกทําที่พักของพี่แล้วก็ทําสวนแต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าเกิดได้มาแล้วก็พี่ก็แบ่งผมสักส่วนนะเพราะผมก็ต้องการเอามาเสริมในธุรกิจของผมด้วยผมก็ไม่ว่าเป็นไรโอเคถือว่าน้องช่วยแล้วก็ตรงนี้ถือว่าโอเคครับครับผมโอเคก็คุยกันแล้วก็เรื่องกล้องสรุปยังไงฮะตกลงก็สรุปแล้วก็คือเขาเอากล้องไปแล้วก็คือแต่ว่าสิ้นเดือนก็คือเขาบอกว่าตอนนี้เขาเงินหมุนอยู่ก็ถ้าจะราคาอะไรเท่าไหร่เขาก็มาเคลียร์กันสิ้นเดือนครับผมผมก็บอกไม่เป็นไรเอาไปใช้ก่อนครับผมคือเขาก็เอากล้องใส่กระเป๋าเขาไปแล้วเรียบร้อยครับแล้วทีนี้ก็เราก็นั่งคุยกันปกติทั่วไปในเรื่องทั่วไปก็นั่งดื่มกันไปนะครับส่วนไอ้ประเด็นที่บอกว่ามีคนไปเช็คแล้วว่าเจ้าน้องเบียร์นี่ไม่ได้ดื่มเบียร์แต่ดื่มโออิชิไอ้นี่คือผมขอยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงนะครับเขาดื่มเบียร์ครับดื่มเบียร์จนอาการคือผมว่าเมาแล้วแล้วก็ขอเพลงร้องตลอดครับเรื่องนี้ก็มีคนเจ้าหน้าที่เขาไปเช็คแล้วครับว่าดื่มเบียร์จริงครับแล้วเมาอาการเมาหนักแค่ไหนครับก็ถ้าเมาก็สื่อไม่ใช่ว่าเมาแบบไปไม่เป็นเลยครับไม่ใช่แต่คือเมาแบบกำลังได้ที่กำลังสนุกนะครับประมาณนั้นครับผมกำลังสนุกครับและอย่างเขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลงครับและระหว่างที่เขาร้องเพลงอยู่แล้วก็คือประมาณก็เวลาก็ประมาณ4 ถึงเกือบ 5 ทุ่มก็สหายท่านนึงเขาก็โทรมาหาสหายไม่ใช่ที่อยู่สวนน่ะที่ทําสวนอยู่ด้วยกันก็คือคุณโทรมาตามบอกว่าเรียบร้อยหรือยังก็เพราะว่าผมลืมบอกว่าก่อนมาผมก็บอกเขาว่าผมจะมาหาคุณเบียร์ครับน้องเบียร์เพราะว่าจะเอากล้องมาให้เขาก็ทราบดีแล้วนี่คือมันดึกแล้วผมก็มาตั้งแต่หัวค่ําแล้วนะครับผมเขาก็เลยโทรตามว่าจะเข้าบ้านหรือยังจะได้เข้าพร้อมกันเพราะตอนนั้นเขารอผมอยู่ที่สวนครับผมเขาก็นั่งรอผมอยู่ที่สวนก็คืออาจจะนั่งคุยดื่มกับชาวบ้านอยู่แถวนั้นน่ะแถวสวนนะครับก็ระหว่างที่รอผมเข้าบ้านพร้อมกันเพราะว่าพอเข้าบ้านพร้อมกันก็คือจะได้ปิดบ้านล็อกบ้านแล้วก็จะได้ปิดบ้านนอนกันเลยครับผมครับโมงถึงได้ออกจากร้านนั้นไปก็แล้วก็ตอนที่เขาโทรมาตามผมเนี่ยก็คือคุณโยโทรมาตามผมเนี่ยผมก็บอกเจ้าเบียร์นะเจ้าเบียร์เบียร์พอดีคนที่เขาโทรมาตามผมเนี่ยจะต้องเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเขาจะล็อกบ้านเพราะมันดึกแล้วเขาก็ไม่พอใจคือไม่ใช่พอใจหรอกคือก็บอกอ้าวพี่จะล็อกทำไมก็ไม่เห็นมีอะไรก็มีอาการแบบเมานิดหน่อยด้วยใช่ไหมฮะตอนนั้นใช่ก็คือเหมือนเขาว่าทำไมต้องล็อกด้วยคันบ้านผมยังไม่เห็นต้องล็อกเลยใช่ครับบ้านเขาไม่เคยล็อกก็คือประมาณว่าเขาเราอยู่บ้านเขาเราก็ต้องเกรงใจเขาหน่อยเขาจะเข้าบ้านเขาจะล็อกบ้านเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยอะไรเขาเลยเขาว่าโอ้ยพี่ไม่มีอะไรหรอกเขาก็ว่าอย่างนี้ผมก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันพี่เดี๋ยวอีกสักขวดสองขวดแล้วเราก็กลับกันผมก็ได้ตามใจผมก็ว่าอย่างนี้ครับแล้วขณะที่นั่งกินกันอยู่นั้นมีลูกค้าคนอื่นด้วยไหมครับก็มีครับเพราะว่าเขาเป็นคนเขาร้องเพลงอยู่นั่นก็คือมีลูกค้ามาแจมมีหลายโต๊ะไหมครับวันนั้นก็ประมาณ 3-4 โต๊ะครับแต่ช่วงแรกๆนี่คือมีหลายโต๊ะอยู่แล้วก็เขาก็เช็คบินไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ประมาณ 3-4 โต๊ะ 3-4 โต๊ะนั้นมีเป็นคนพื้นหมายถึงว่าเป็นคนพื้นที่หมดเลยไม่ใช่คนไทยใช่ไหมครับทั้งพื้นที่ทั้งหมดเลยครับแล้วก็รู้จักผมบางคนด้วยเพราะว่าบางคนก็เป็นลูกค้าเก่ากับร้านของผมอยู่ต่อแล้วก็อยู่กันถึงกี่โมงถึงได้ออกจากร้านก็เบียร์อีก2ขวดก็ไม่เกินก็ไม่ถึงชั่วโมงครับก็เลยประมาณ5ทุ่มกว่าๆนะครับก็ออกจากที่นั่นครับผมแล้วก็5ทุ่มกว่าตอนออกนี่อาการของคุณเบียร์เป็นไงฮะคุณดีเจซูโมเมาประคองตัวได้มั้ยขับรถได้มั้ยได้ครับได้เขาเป็นคนที่ดื่มเก่งพอสมควรแล้วก็คือถ้าไม่นั่นคือไม่ถึงจะเมากว่าไหนเขาก็ยังกลับได้ครับเพราะว่าเคยเขาเห็นเขาเมาแบบตอนที่ผมอยู่กับเขาเนี่ยก็คือเมากลับมาอ้วกที่บ้านเขาก็ยังเคยเห็นแล้วครับเพราะผมนอนอยู่คนเดียวที่บ้านตอนนั้นน่ะตอนที่อยู่กับเขานะครับประคองตัวแล้วก็กลับตัวได้ครับก็ในขณะที่อยู่ในร้านเนี่ยมีใครเข้ามาไหมครับเห็นว่ามีคนเข้ามามีคนไทยเข้ามาด้วยเหรอฮะไม่มีครับคนไทยไม่มีมีแต่คนที่เจ้าของพื้นที่เขานะครับคนเขาเข้ามาคุยมาเล่นด้วยเพราะว่าเจ้าเบียร์เป็นคนร้องเพลงแล้วเขาบอกว่าเสียงเพราะมากเสียงดีแล้วก็ร้องเพลงสนุกแล้วแถมเต้นไปด้วยอะไรด้วยก็คือมีลูกค้าที่อยู่โต๊ะข้างเคียงก็คือมาแจมมากอดคอกันร้องเพลงด้วยกันด้วยซ้ำไปคนในพื้นที่ไม่ใช่คนไทยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไอ้คนที่มาเล่นด้วยนี่คือลักษณะจะออกทางกระเทยนิดนึงครับ
ก็พอร้องเพลงเสร็จเขาก็นั่งคุยกับเจ้าเบียร์อยู่ที่โต๊ะด้วยก็ผมอก็๋อไม่เลยสนใจตรงนั้นก็คือรออย่างเดียวคือว่าอ่ะเดี๋ยวหมดก็เราก็กลับกันดีกว่าอะไรเงี้ยเมื่อถึงเวลาก็คือหมดคนสุดท้ายก็เลยเช็คบินกลับวันนี้มีระหว่างเช็คครัโบอเคทีนี้โอเคระหว่างชักบินเกิดอะไรขึ้นฮะระหว่างเช็คบินก็ไอตัวที่เจ้าเบียร์คุยอยู่ด้วยไอ้ลูกค้าที่ว่าอยู่โต๊ะข้างเคียงเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับอะไรเขาจะยิงให้ดูอยู่อ๋อผมก็เลยบอกว่าไม่ได้ครับก็คือต้องกลับแล้วก็คือมีธุระมีอะไรผมก็อ้างไปอย่างนี้นะครับผมก็โอเคก็เลยเบียร์ก็บอกเช็คบินโอเคเช็คบินเลยพี่ทีนี้เช็คบินก็คือการจ่ายเงินเนี่ยก็คือบอกว่าพี่มีเงินใช่ไหมบอกมีพอจ่ายก็ผมก็พี่จ่ายไปก่อนนะเดี๋ยวไงสิ้นเดือนก็เดี๋ยวเคลียร์เรื่องกล้องกันแล้วก็เดี๋ยวผมเลี้ยงคืนเขาก็ว่าอย่างนี้บอกได้ไม่ใช่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมก็ว่าอย่างนี้ครับผมก็เลยแย้งไปอีกว่างั้นใกล้เรื่องงบที่ว่าขอพี่ก็ยังไงก็อย่าลืมนะก็เร่งๆหน่อยเพราะว่าพี่วินก็ต้องการมาทําสวนแล้วก็ซ้ํากระตูบอยู่เพื่อว่าจะได้เอาแฟนเอาครอบครัวมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมครับครับทีนี้ก็แค่ตรงนั้นโอเคครับผทีมนี้มีคนคุยกันเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วคนที่มาอยู่กับเบียร์แล้วก็ร้องเพลงหรือว่าสนิทสนมกับเบียร์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่บอกว่าเป็นคนพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วคือคนไทยเพราะวิธีการสั่งเหล้าหรือว่าลักษณะของการพูดเนี่ยเป็นพูดไทยอันนี้ไม่จริงครับเป็นคนเพราะว่าเอาจริงๆก็คือภาษาเนี่ยก็คือภาษามันก็ไม่แตกต่างกันเขาก็สามารถพูดไทยได้ครับผอ๋มอเขาพูดไทยได้ครับพูดไทยได้ครับผโอมเคครับก็แต่ผมยืนยันว่าไม่ใช่คนไทยครับผมครับแล้วไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากเมืองไทยอะไรไม่มีใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับแล้วก็มีพยานยืนยันนะครับก็คือคนที่อยู่เจ้าที่ร้านนั้นนะคือเป็นนักดนตรีผมยืนยันได้ครับเพราะว่านักดนตรีคนเนี้ยตอนที่ผมเปิดร้านอยู่ตรงนั้นน่ะเขามาอุดหนุนผมประจํามากินข้าวมาดื่มเบียร์อยู่ร้านผมประจําก็คือเรารู้จักกันดีตรงนั้นคือใครเป็นใครแล้วก็มีหลายโต๊ะที่รู้จักผมอยู่นะครับเพราะผมก็เคยขายอาหารอยู่แถวนั้นครับผมแล้วเดินทางมาด้วยกันไหมครับช่วงเดินทางกลับก็เดินทางออกด้วยกันผมก็ต้องรอเขาเพราะว่าก็คือเขากลัวเขาจะเมาแล้วก็อะไรยังไงผมแต่ผมก็ดูแล้วคุยเขาไปไหวครับผมก็โอเคจับรถคนละคันเขาก็แต่งตัวเขาคือใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรเตรียมพร้อมกับของเขาแล้วสะพายเป้เรียบร้อยก็คือสตาร์ทรถออกพร้อมกันเขาออกนำหน้าผมไปแล้วครับอันนี้ผมจะเล่าตรงนี้คือเขาออกนำหน้าผมไปแล้วก็คือก็ห่างกันอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับก็คือไม่เกิน20เมตรอ่ะนะครับแล้วทำไมเขาออกไปก่อนนะฮะไม่ได้ออกไปด้วยกันล่ะหมายถึงว่าทำไมบอกไม่รอด้วยอะไรอย่างนี้หรือว่าไม่ใช่ออกพร้อมกันแต่ว่าระหว่างออกไปนี่คือเขาบิดเครื่องออกไปเลยอ๋อครับคือบิดเครื่องคือผมก็แต่ว่ารถผมเนี่ยมันก็บิดเหมือนกันแต่ว่าบิดไม่ไปเพราะว่าเครื่องรถสภาพผมเนี่ยมันสภาพเก่าแล้วนะครับก็คือมันก็ไม่ได้ห่างกันมากก็คือบิดกันไปนะครับก็คือแล้วสักพักนึงเขาก็ชะลอประมาณว่าออกไปก่อนเนี่ยก็คือตามทั่วไปก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วครับที่ว่าคือออกพร้อมกันแต่ว่ามันอาจจะห่างนิดนึงเพราะว่าอะไรอ่ะพูดไม่ถูกก็คือมันธรรมดาอยู่แล้วมันไม่ได้ห่างมากแล้วเขาก็ชะลอนะครับชะลอเพื่อรอผมให้มาทันเขาเพราะว่าเขารู้ตัวว่าเขาไปก่อนหน้าผมแล้วเมื่อชะลอเสร็จมาตีคู่กันเสร็จคู่ขนานเสร็จผมก็นึกว่าเราจะขี่รถไปพร้อมกันผมคิดอย่างนั้นนะคือคงจะรอผมแล้วก็ไปพร้อมกันเพราะว่าระหว่างเส้นทางที่ไปเนี่ยคือมันต้องผ่านบ้านทางเข้าบ้านเขาก่อนครับเมื่อถึงตรงนั้นคงจะแยกกันตรงนั้นแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นน้องเขากลับบอกว่าพี่ใหญ่ยังไงแล้วเจอกันนะพี่แล้วเดี๋ยวมีโทรหากันเขาว่าอย่างนี้ครับอันนั้นคือยังไม่ถึงบ้านของยังครับใช่ไหมฮะออกมาจากร้านนี้ไม่ถึง500เมตรครับผมไม่ถึง500เมตรเขาก็นั่นแหละครับก็คือมาตีแล้วก็เขาคือเมื่อเขาพูดคำนี้ออกมาผมเข้าใจน้องเขาแล้วเขาต้องการที่จะไปต่อหรืออะไรของเขาคือเรารู้อยู่แล้วถ้าไม่งั้นเราก็ต้องขี่รถไปด้วยกันนู่นแล้วเมื่อถึงทางแยกเข้าบ้านเขาก็คือจบแต่เขาพูดมาอย่างนี้โอเคโอเคพี่ใหญ่แล้วเจอกันยังไงผมมีอะไรโทรหากันนะครับแค่นี้ผมก็โอเคโอเคผมก็ไม่ได้ถามเขาต่อเขาจะไปไหนแต่ผมเชื่อว่าเขาดูแลตัวเองได้แล้วก็มันก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรนะครับครับมันแล้วผมก็เลยโอเคในเมื่อเขาพูดมาอย่างนี้ผมก็เลยขี่เขาก็ยังชะลออยู่แต่เขาให้ผมขี่ไปก่อนประมาณนั้นครับอันนี้คือมันก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่ผมบอกเล่าความจริงเลยนะคือผมขี่ไปก่อนก็โอเคก็รู้อยู่ว่าเขาขี่ตามมาแต่เขาขี่แบบช้า
ขี่แบบช้าก็คือแบบไม่ต้องการมาขี่ไปพร้อมกันอะไรเงี้ยอ๋อก็เขาห่างกันมาเรื่อยเออแล้วทำไมสงสัยไหมครับว่าทำไมถึงไม่ได้ขี่ไม่ขี่ไปพร้อมกันอันนี้ผมก็สงสัยผมก็คิดในใจเออสงสัยมันจะไปแวะที่ไหนต่อของมันคิดในใจนะหรือที่ไหนต่อนี่คือล่ะคือที่ไหนหรือยังไงก็มันมีร้านอาหารมีร้านคืออยากสาวไปอยู่แตถ่อวอนย่ั้างนี้นะฮะครับมีร้านสาวๆอยู่แถวนั้นแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มันก็ใกล้จะถึงทางเข้าบ้านของสหายที่ลี้อีภกัยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาดูแลตัวเองได้แล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่ต้องห่วงแล้วเพราะหนึ่งเราก็ออกมาพร้อมกันแล้วแล้วเขากล่าวคํานี้ออกมาเนี่ยแล้วเขาตั้งใจให้ผมกลับก่อนประมาณนี้คือไม่ต้องห่วงเขาแล้วอ่ะพี่กลับไปเลยครับประมาณนี้ครับผมก็เลยไปก็เลยไม่ได้สนไอ้อะไรก็คือเข้าใจแล้วว่าเออเขาต้องการไปอิสระเขาแล้วครับครับตอนนั้นก็คือคุณก็เดินทางกลับมาที่บ้านคุณครับผมโอเคตอนนั้นกี่โมงครับพอจะทราบไหมฮะก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนมั้งครับที่ออกมาจากร้านนะครับเส้นทางที่เดินมาจากร้านคาราโอเกะแล้วก็มาที่บ้านคุณแล้วก็มาที่บ้านของดีเจซูโน่นี่มันเป็นเส้นทางที่เขาเรียกอะไรนะฮะมีโอ้ยมันลำบากไหมฮะหรือว่าบเป็นาเส้นทางลที่มำบีฟากองครมัีบไฟหรืออะไรเป็นเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับอ๋อโอก็เคคือช่ไวมง่ใชนี่้ถฝนนนก็คอนกรีตว่างั้นครับผมเป็นหลุมเป็นบ่อมากแล้วก็ขี่รถก็คือขี่เร็วได้ไม่ได้มีไฟอ่ะไหมครับมีไฟส่องสว่างไหมครับไม่ค่อยมีครับเปลี่ยวครับบางจุดนี่คือมืดเลยครับแตโอ่เคว่ามันก็จะมีรถสวนทางบ้างจะไม่เยอะครับคันสองคันก็มีสวนมาบ้างแต่ก็ทิ้งห่างบางทีไม่มีเลยครับครับครับทีนี้พอคุณมาถึงบ้านแล้วคุณรู้ข่าวการหายตัวไปของดีเจซุนโฮเมื่อไหร่ครับก็คือนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคือถึงบ้านก็เดี๋ยวจะเล่าประเด็นนี้นะครับก็คือระหว่างทางที่ผมกลับบ้านเนี่ยผมก็บอกไปตรงว่าผมก็เจอมีคนพื้นที่เขามาประกบตามผมมาเพื่อจะขายของให้ผมขายยาหรือขายอะไรเนี่ยแหละขายยาโอเคระหว่างทางที่แยกกับน้องเบียร์มาแล้วนะคือไม่ใช่ว่าแยกกับน้องเบียร์ปุ๊บไอ้คนนี้ตามผมเลยนะก็คือเมื่อมาถึงทางเข้าทางเลี้ยวที่จะเข้าไปบ้านของสหายของคุณของเพื่อนคุณครับครับก็เขาตามตัวจากจุดนั้นก็ตามเขาเป็นคนในพื้นที่ใช่ครับเป็นวัยรุ่น2คนใส่แจ็คเก็ตแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปทั้งคู่มีคนหลังในประมาณว่าพยายามจะล้วงอะไรในแจ็คเก็ตของเขาเนี่ยคือมือเขาซุกอยู่ในแจ็คเก็ตตลอดนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือเขาขี่มาคู่ก็ถามตีเป็นก็คือบอกประมาณว่าพี่เอาของไหมเอายาไหมเอาอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยไม่เป็นไรผมจะกลับบ้านแล้วผมก็ว่าอย่างนี้เขาก็ยังคือตรงนี้เขาก็ไม่หยุดเขาก็ขี่ตามผมมาเรื่อยๆจนมาถึงหน้าบ้านของสหายที่ผมอยู่ด้วยก็อ้าวอะไรที่มันจะไปตามมาตลอดผมก็รู้สึกใจวิวๆแล้วก็แล้วมันก็มาจอดอยู่ไม่ห่างจากผมประมาณ5-6เมตรเนี่ยห่างจากกันประมาณ5-6เมตรมันก็เรียกผมบอกพี่มาที่ไหนแป๊บนึงผมบอกอะไรผมไม่เอาไม่สนไม่เป็นไรไม่สนอะไรคืออะไรเงี้ยตรงเนี้ยแล้วอีกอย่างพอดีสหายท่านที่อยู่สวนที่เขาโทรตามผมเนี่ยก็เลยขี่รถมาจากสวนทางสวนเพราะเขาสวนนี้จะอยู่เลยบ้านสหายท่านนี้ไปอีกหน่อยนึงครับผมสวนนะฮะเขาก็เลยขี่กลับมาทางนู้นพอดีก็เลยสาดไฟมาก็เลยโผล่มาก็คือสาดไฟมาเจอไอ้เจ้าไอ้รถสองคนเนี้ยที่ขี่ตามผมมาอยู่เนี่ยมันก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อมันก็เลยไปเลยสายคุณโยนี่เขาก็เลยถามผมใครอ่ะบอกไม่รู้มันตามผมมาตลอดเลยมันเหมือนจะขายยาให้ผมแต่ว่าไอ้สงสัยของคนหลังนั้นมันมือมันซุกอยู่ในกระเป๋าตลอดมันก็เลยก็คือเอ้ยเฮ้ยระวังนะบางทีพวกขายยาพวกปนเปื้อนอะไรเงี้ยคุณก็แน่ใจว่าเป็นแก๊งยาขายยาใช่ไหมต้องการที่จะขายยาให้กับคุณอย่างนั้นแหละผมก็เชื่อว่าเป็นแก๊งยาแต่ทีนี้ก็คือมาคิดอีกทีนึงคือเหตุการณ์ที่เกิดกับน้องเบียร์นี่ผมก็ต้องคิดย้อนกลับไปว่าไอ้สรุปแล้วไอ้สองคนนั้นมันคือใครกันแน่มันทำอะไรมันจะทำอะไรผมกันแน่เพราะในเมื่อการสองคนที่ตามคุณมาใช่ไหมใช่ก็ผมปฏิเสธไปแล้วเขายังตามมาอีกเดี๋ยวนะฮะคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ว่าคุณซุนโฮชะลอรถแล้วก็บอกว่าขอไปต่อเนี่ยให้คุณใหญ่กลับมาก่อนเนี่ยเขาจะไปจอยกับคนที่เขาเจอที่คาราโอเกะสองคนนั้นหรือว่าคนนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมฮะไอ้ตรงนี้ผมไม่ขอให้ความผิดเพราะว่าผม
ที่ผมสามารถเล่าได้ที่พูดได้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ผมอยู่ด้วยแต่หลังจากที่ผมไม่ได้อยู่กับเขานี่ผมไม่สามารถพูดได้ว่าเขาไปไหนอะไรยังไงเพราะผมไม่รู้ครับโอเคทีนี้รู้อย่างเดียวคือแยกกันจบก็คือจบครับผมทีนี้คุณก็เข้าบ้านมาโดยที่ไอ้สองวัยรุ่นสองคนนั้นก็จากไปครับโอเคแล้วยังไงต่อฮะที่บ้านคุณก็เข้าบ้านก็แล้วคุณเล่ากับคุณโยฟังไหมครับว่าไปเจอดีเจซุนโฮมมาก็ไม่ได้เล่าอะไรครับก็คือไม่ได้คุยอะไรกันเลยเพราะว่ามันดึกแล้วก็คือเอาต่างคนต่างก็เข้าว่าห้องนอนผมก็ไปอาบน้ำแล้วก็ห้องนอนเลย uh-huh. ครับผมก็รู้สึกว่ามีอาการเมาอยู่หน่อยหนึ่งด้วยวันนั้นน่ะครับผมครับแล้วทีนี้มารู้ว่าดีเจซุนโฮหายไปรุ่งขึ้นเหรอฮะตอนกี่โมงใครมาบอกยังไงครับไม่ใช่รุ่งขึ้นครับอีก2วันนะครับอีก2วันเลยประมาณ23นะครับผมรู้เรื่องเพราะว่าทำไมถึงรับถึงไม่ถึงรู้ช้าฮะหรือยังไงเอาอย่างนี้ครับก็คือหลังจากคืนนั้นน่ะที่ผมกลับเข้าบ้านแล้วน่ะคืนที่ผมไปเจอน้องเบียร์เขาเนี่ยนะก็ผมได้รับโทรศัพท์ไลน์จากแฟนว่าเขาตกเลือดเขารู้สึกไม่ไหวแล้วก็ไม่มีคนดูอะไรลูกก็กวนอะไรเงี้ยนะครับก็คือทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยตกใจก็เลยเช้านั้นผมก็เลยคิดว่าผมต้องไปดูแลตื่นขึ้นมาตื่นมาดูแลเลยก็ไปแล้วครับผมก็จับมอเตอร์ไซค์ผมไปเลยครับก็ไม่ไกลไม่ไกลซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านคุณไหมฮะไม่ครับคนละที่ครับแต่ว่าไปมาหากันได้ไปมาหาได้ครับผมผมก็ไปแล้วก็แล้วจุดที่ผมอยู่แล้วก็คือสัญญาณมันก็มีบ้างไม่มีบ้างก็เลยไม่ได้ติดต่ออะไรครับผมแต่ตอนเริ่มจังหวะนั้นคือผมยุ่งอยู่กับครอบครัวจริงๆมารู้อีกทีนึงก็ถึงได้ทราบว่าเจ้าน้องเบียร์มันหายไปในคืนที่มาเจอผมมารู้วันไหนครับก็ประมาณเช้าวันที่23นะครับอ๋อ23เหรอฮะอ๋อรู้ยังไงครับรู้รู้ท่านที่เขาอันนั้นติดต่อผมอยู่ครับผมว่าเจ้าเบียร์หายไปในคืนวันที่ไปเจอผมแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็โทรมาหาผมนะครับที่อยู่ที่ผู้ใหญ่ที่เขาดูแลอยู่ที่เขาเคยช่วยเหลือเขาก็โทรมาหาผมด้วยโทรมาเพื่อจะมาถามข้อมูลใช่ไหมฮะใช่ถามข้อมูลครับว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงเกิดก็เลยขึ้นยังไงไปไอ้เบียร์อยู่ไหนรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อธิบายความจริงว่าเนี่ยผมไปเจอเขาอยู่วันนั้นน่ะก็แยกกันกินกันก็อย่างที่เล่าไปนะครับก็คือเป็นอย่างนั้นแต่เขาจะไปไหนต่อหรือผมไม่ทราบครับครับคุณได้ลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะสืบหาเบาะแสอะไรไหมครับหรือว่าหลังจากที่ทราบเรื่องแล้วได้ยังไงต่อคือไม่ได้ผมไม่ได้ลงพื้นที่ครับแล้วก็แต่ว่าผมก็ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เขาไปแล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาผมก็ได้โทรคุยกับเขาแล้วครับผมเพราะว่าไอ้ตรงที่ผมอยู่ดูแลแฟนอยู่เจ้าหน้าที่นี่คือโทรคุยเหรอครับเขาไม่ได้ลงมาสอบปากคำคุณเองโดยตรงไม่ครับโทรคุยครับโทรคุยเพราะว่าจังหวะนั้นเขาก็อยู่ที่บ้านของสหายที่ผมไปอยู่ด้วยอ๋อครับคือผมโทรหาแล้วก็ได้คุยกับเขาเลยตรงนั้นแล้วผมก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดเลยว่าเป็นอย่างนี้ก็คือจบตรงนั้นคืออย่างนี้คืนวันที่21คุณก็นอนเช้าขึ้นมาคุณก็เดินทางข้ามมาฝั่งไทยเลยถูกไหมฮะครับเพื่อจะมาดูภรรยาที่ตกเลือดแล้วก็มีลูกใช่ไหมครับครับครับเท่ากับว่าคุณก็อยู่ฝั่งนี้ตลอดในช่วงที่วันที่20หมายถึงว่าหลัง22 23เลยก็คุณอยู่ฝั่งนี้ตลอดใช่ไหมฝั่งไทยตลอดใช่ครับใช่ครับโอเคฮะทีนี้ก็คือพนักงานสอบสวนของประเทศ ที่ว่าเนี่ยประเทศที่ลี้ภัยเนี่ยครับโทรมาคุยกับคุณแล้วก็ขอข้อมูลกับคุณแหละก็คือขอข้อมูลขอข้อมูลก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปยังไงแล้วผมก็คือคนเขาก็บอกว่าผมเป็นคนสุดท้ายที่เจอเขาใช่ครับครับผมครับผมก็เลยก็อธิบายให้เขาว่าเป็นอย่างนี้นะครับแต่ไอประเด็นที่บอกว่าผมเป็นคนเจอสุดท้ายคือคนสุดท้ายที่เจอเขาเนี่ยก็เพราะว่าผมได้นัดเอากล้องมาให้เขามีคนรู้แค่นั้นครับผมทีนี้ทางฝั่งพนักงานสอบสวนของประเทศที่ลี้ภัยเขาถามอะไรคุณใหญ่บ้างครับก็ถามว่าไปเจอกันยังไงตอนไหนเวลาไหนแล้วก็ทำอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็อธิบายตามที่ผมได้อธิบายก่อนหน้านี้ไปนะครับก็ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วคือหลังจากกินคุยธุระอะไรกันเสร็จแยกกันเสร็จก็คือผมไม่รู้ตรงนั้นผมก็พูดอย่างนี้ครับครับครับเขาก็เข้าใจเขาก็โอเคยังไงก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเขาก็ไปคุยสนทนากับคนที่อยู่ที่บ้านนั้นต่อครับ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 แล้วก็จนถึงขณะนี้มีใครมาสอบถามอะไรกับคุณอีกไหมฮะ
มาสอบถามอะไรผมไม่มีหมายครัถบึงเพรามะาว่าสตออบนนีส้พววกนนหัร้ืนออะไรต่างๆไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีครับก็มีแต่ว่าพี่น้องพวกเราเลยครับที่ว่าวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาจนมันเกิดความสับสนไปหมดตอนนี้ผมการที่ผมออกมาชี้แจงตรงนี้ก็เพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ว่าบางคนเข้าใจไปว่าผมเป็นนกต่อเป็นสายอะไรเหมือนอย่างเงี้ยผมก็เลยต้องออกมาชี้แจงสักนิดนึงว่าจริงครับเหตุการณ์ทั้งหมดคือผมสามารถเล่าได้เนี่ยก็เพราะว่าผมอยู่ในเหตุการณ์แต่หลังจากแยกกันแล้วคือผมไม่ทราบเหตุการณ์เลยว่าอะไรไปต่อยังไงครับครับผมเมื่อแยกกันแล้วคือผมเล่าไม่สามารถเล่าได้แต่ที่ผมบอกว่าเขาอาจจะแวะไปกินต่อหรือไปเที่ยวต่อหรืออาจจะแวะสหายบ้านสหายท่านหนึ่งคือความคิดซึ่งเขาเป็นอย่างนั้นตลอดตอนที่ผมอยู่กับเขาที่เขาเท่าที่ผมรู้คือเราพอรู้อะไรกันนิสัยกันพอสมควรนะครับครับครับคุณใหญ่ข้ามไปฝั่งไทยบ่อยไหมครับ ไม่นะครับก็3 ครั้งครับในระยะ2 ปีที่อยู่ที่ประเทศที่ลคี้รับภัยแล้วฮะครับครับอ๋อประมาณครับผมก็คือช่วงแรกก็คือข้ามไปอีกเรื่องหนึ่งช่วงสองก็สองครั้งที่นี่คือข้ามเรื่องแฟนครั้งแรกก็คือคลอดมาแล้วก็เวียนตกเลือดแล้วก็ไปดูอีกทีนึงครับผมครับคุณใหญ่รู้ไหมครับว่าดีเจศูนย์หกเขาก็มีการตั้งค่าหัวด้วยเหมือนกันผมบอกตรงๆผมไม่รู้นะครับว่าใครค่าหัวอะไรเท่าไรเท่าไหร่ผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้แล้วผมตัวเองผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเป็นค่าหัวอะไรบางคนก็บอกว่า500,000ห้าเป็นล้านเป็นอะไรผมก็บอกเฮ้ยมันไม่ใช่หรอกมันอะไรกันมันผมเข้าใจว่าวงการพวกเรานี้บางทีข่าวบางข่าวนี่มันก็คือฟังไม่ได้ครับครับด้วยเหตุนี้เองทำให้มีการกล่าวหาคุณใหญ่ว่าเป็นนกต่อเป็นคนที่ล่อให้ดีเจซุนโฮมาถูกจับเพราะต้องการค่าหัวของดีเจซุนโฮไม่อธิครับบายอย่างไรครับเพราะต้องการค่าหัวของดีเจซุนโฮตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยคิดถึงจุดนี้นะครับช่วงที่ผมอยู่กับเขา2 เดือนกว่าเกือบ3 เดือนเนี่ยก็มองตรงว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมันก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องมีอะไรเอื้อเฟื้อกันด้วยซ้ําไปเขาก็เสนอที่ว่าจะหางบช่วยเหลือผมด้วยซ้ําไปครับมีอะไรผมช่วยเขาได้ผมก็ช่วยแล้วระหว่างที่อยู่ด้วยกันเราคุยกันตลอดบางทีเขาเลิกงานมาเนี่ยเขาก็มาหาผมมาคุยกันที่ห้องผมมานอนเล่นห้องผมเพราะมี2 ห้องนอนห้องเขาห้องหนึ่งห้องผมห้องหนึ่งเขาก็มานอนคุยกับผมห้องผมแล้วก็มาคุยกันต่างๆนานาครับก็ไม่มีอะไรบางวันเขาก็นู่นน่ะตี 2 ตี 3กว่าเขาจะกลับผมก็อยู่คนเดียวผมก็เท่าที่ผมทราบก็คือเราอยู่เป็นแบบผมก็เป็นผู้อาศัยไปก่อนชั่วคราวเขาก็อยู่ของเขาก็มันไม่ได้มีอะไรตรงนั้นผมก็ไม่เคยที่จะไปสนใจเรื่องราวแล้วเขาคือเห็นน้องเขาเป็นคนที่ว่าขยันคนหนึ่งที่ว่าทำมาหากินนะครับตั้งใจทำมาหากินและเรื่องราวต่างๆนานาที่เขาออกมาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เขาก็เล่าให้ฟังผมฟังหมดว่าเป็นยังไงมาอะไรมายังไงนะครับเป็นสายให้กับทางเจ้าหน้าที่ไทยหรือเป็นนกต่อเป็นคนที่เบาะแสเป็นคนล่อให้ดีเจซูโนออกมาโดนอุ้มหายไปครั้งนี้เนี่ยอันนี้จะพิสูจน์กันอย่างไรครับก็มันผมต้องปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่เขาหาหลักฐานแล้วก็หาความจริงมานะครับผมบอกถ้าพิสูจน์นี่ก็คือคนเขาได้ตัดสินผมไปแล้วได้ฟันธงกันไปแล้วได้พิพากษากันไปแล้วว่าผมเป็นอย่างนั้นแต่ทั้งที่ผมอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่คงจะไม่เข้าใจแล้วครับนอกจากจะมีหลักฐานมาพิสูจน์ซึ่งผมบอกตรงว่าผมทุกวันนี้ผมลําบากนะครับทุกวันนี้ก็ยังลําบากอยู่นะครับคือไม่ได้มีอะไรอย่างที่พวกท่านคิดเข้าใจกันผมไม่ใช่คนที่ว่าจะต้องเห็นแก่อุดมการณ์ผมก็มาก่อนนะครับถ้าผมเป็นอย่างนั้นผมคงไม่ได้อยู่แบบนี้ครับในขบวนของคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศนี้มีเยอะไหมครับกี่คนครับประมาณผมบอกตรงผมไม่ทราบนะครับแต่เท่าที่ผมรู้ก็ไม่เกิน40-50 คนอ๋อครับแล้วประมาณอยู่นี้ครับครับแต่ว่าอยู่ตรงไหนนี่ผมไม่ทราบบ้างแล้วก็คือเท่าที่คุกคีกันจริงๆมีไม่ถึง10 คนน่ะที่ผมคุกคีกันอยู่จริงๆครับครับดีเจซุนโฮเนี่ยตอนที่ลี้ภัยเข้ามาช่วงแรกๆเนี่ยก็เห็นทําคลิปทํารายการอะไรนะฮะเถียงแทนเจ้าลุงสมชายสบายดีนะฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเงียบไปอันนี้เกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับใครนะครับเรื่องดีเจซุนโฮเนี่ยฮะอ๋ออันนี้เท่าที่ผมทราบก็คือว่าตอนที่ผมไปอยู่กับน้องเขาเนี่ยคือเราระยะเวลา2-3 เดือนนี้เรามีเวลาด้วยกันตลอดบางทีเ
เขาก็คุยให้ฟังว่าเออมันเบื่อแล้วพี่เบื่อแล้วมันหลายเรื่องหลายราวเออก็เรื่องคลิปคือเขาอยากทำมาหากินมากกว่าแล้วอย่างเขาเบื่อที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เลยออกมานะครับคือว่าอาจจะมีความอึดอัดใจก็เลยต้องแยกออกมาใช่ไหมฮะใช่ครับผมใชโอ่เคครับทีนี้ครับดีเจซุนโฮเนี่ยอยู่ในหลังจากที่ไม่มีคลิปออกมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยมีแยกมาอยู่เนี่ยเขาอยู่คนเดียวแหละฮะอยู่คนเดียวครับอยู่คนอเ๋ดอียวมาตลไอมด่แล้วผมก็ไม่เคยรู้เลยเขาว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเขาทำอะไรบอกตมีรงๆเลยนะครับจริงๆอ่ะก่อนที่ผมจะมาเจอกับดีเจซุนโฮกับน้องเบียร์เขาเนี่ยเขาก็เคยได้ยินชื่อผมอยู่แต่ก็ไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่เคยคุยที่แล้วพอได้มาอยู่ด้วยกันเขาบอกเลยว่าเออผมก็ได้ยินข่าวเรื่องพี่แบบงุ้นอย่างนี้นะจังบอกว่าผมไม่เป็นไรหรอกเราก็ไม่ได้ไปชี้แจงเราไม่ได้ไปอะไรตรงนี้ถ้าอย่างนั้นดีเจซุนโฮสนิทกับใครที่สุดในขบวนนี้ครับหมายถึงว่าในกลุ่มที่ลี้ภัยมาด้วยกันครับก็สนิทกับคนที่อยู่แถวแถวบ้านอาจารย์สุรชัยแหละครับสนิทที่สุดอ๋อสายที่ผมมาเนี่ยคือมันสายหนึ่งไม่ใช่สายที่โลกโซเชียลหรือโลกไซเบอร์ที่เขาต่อสู้กันตรงนี้คือผมไม่เคยที่ว่าจะมาพูดออกคลิปอะไรนี้เลยนะไม่เคยครคัรบับคือครเัราบไม่ได้มีควาคมรับรู้มีทักษะในประเภทนี้เพราะงั้นก็เลยเมื่อไม่ครสัาบมารถทํางานตรงนี้ได้ก็เลยหันเหครชัีบวิตมคารับเรื่องคขรองับการประกอบอาชีพเรื่องของการที่จะเปลี่ยนมาครสัูบ่การทํามาหากินใช่ครับเป็นหลักเคยมีเฟซโพสต์นู่นโพสต์นี่อะไรเงี้ยคือตั้งหลังคือผมก็เลิกเล่นไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนี้เราอยู่สถานะที่ว่าลําบากแล้วก็ลี้ภัยมาเราก็ต้องทําหากินแล้วเราจะมามัวอยู่ตรงนี้ผมก็มันไม่ใช่ไงไม่ใช่แล้วผมก็เลยเงียบตรงนั้นไปเลยก็คือตั้งใจทําหากินแล้วก็เก็บตัวเพื่อว่ารอวันที่จะได้กลับบ้านแค่นั้นเองครับผมครับครับการอุ้มหายของดีเจซุนโฮเนี่ยถ้าให้คุณใหญ่ประเมินคิดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มไหนอย่างไรครับพูดตามตรงนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่เคยคิดว่าจะมีการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเจ้าน้องเบียร์เขานะครับแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือข่าวที่ว่าตั้งแต่อยู่ที่ต่างแดนมาเนี่ยคือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้ามาในพื้นที่ต่างแดนตรงนี้เพื่อที่จะมาเอาตัวพวกผมจะมาอุ้มมั่งจะมาเก็บมั่งอะไรมั่งตอนที่ผมได้ยินข่าวมาตลอดนะครับก่อนที่เจ้าน้องเบียร์จะหายไปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แอบแฝงเข้ามาอะไรเนี่ยคือผมได้ยินข่าวตรงนี้มาเรื่อยๆมาตลอดแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงจนมาเกิดขึ้นจริงนี่ผมก็น่าจะวิเคราะห์ไปว่าถ้ามีการอุ้มจริงผมก็คิดในความส่วนตัวนะครับในความคิดส่วนตัวว่าถ้าอุ้มจริงเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอที่ทหารจะกล้าเข้ามาทําขนาดนี้ในพื้นที่ต่างแดนมันเป็นการที่ว่าลุกล้ําอธิปไตยของเขาแล้วถ้าเกิดไม่ใช่ประเด็นนี้ผมก็คิดอีกเรื่องว่าเป็นประเด็นเรื่องอย่างอื่นไหมอย่างที่ว่าบางคนบอกว่าเป็นเรื่องยาเรื่องอะไรการป้นอะไรเงี้ย คือผมก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าเป็นประเด็นไหนชัดเจนแต่ว่ามันอยู่ที่สองประเด็นนี้นะครับที่ผมสงสัยอยู่นะครับครับครับซึ่งก็แต่ว่าน้ำหนักของการที่จะให้ว่ามันน่าจะเป็นประเด็นไหนอันนี้ยังให้น้ำหนักทั้งสองอย่างอยู่แล้วหรือยังไงครับก็ยังให้น้ำหนักทั้งสองอย่างเพราะว่ามันเพราะว่าเท่าที่รู้อยู่ต่างแดนนี่ก็คือมันไอเรื่องพวกยาพวกอะไรนี่มันเยอะนะครับแล้วก็มีข่าวทุกวันไล่จับกันทุกวันนะครับมีไล่จับกันทุกวันและไอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือต้องเบียร์เข้าชาวบ้านเท่าที่ผมทราบมาคือชาวบ้านเขาก็คิดว่าจับยานะครับเรื่องว่าชาวบ้านคิดว่าเขาจับยากันอะไรกันเท่าที่ผมทราบข่าวมานะครับมันเป็นเหตุการณ์ปกติครับเพราะว่าที่พื้นที่แท้ตรงเนี้ยคือผมบอกตรงว่าก็มันมีอยู่ทุกวันนะครับเป็นแก๊งยาเสพติดเนี่ยเขาจะมันจะต้องมีหลักฐานใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็ต้องมีหลักฐานใช่ทีนี้มันจะเอาไปทั้งตัวไปเอาไปทำอะไรใช่ไหมถ้าสมมติว่าทำร้ายก็โอเคก็อาจจะต้องโอเคทำร้ายอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะยังไงก็ต้องอยู่ตรงนั้นอ่ะใช่ไหมครับคือตรงเนี้ยเราผมก็บอกตรงว่ามันเราช่วยกันตามหาเขาน้องเขาดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเขาแล้วเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมนะครับดีกว่าที่เราจะมาตั้งข้อจับผิดกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าผมเองผมบอกว่าผมสามารถเล่าได้ก็เท่าที่ผมเล่าได้เพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ตรงที่ผมอยู่ด้วยแต่หลังจากแยกกันไปแล้วผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่ทราบว่าน้องเขาไปเจอใครหรือว่าไปไหนต่อผมไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยผมก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่ามีโดนอุ้มหรือว่าโดนปล้นหรือโดนอะไรหรือผมก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับลองประเมินดูว่าดีเจซุนโฮยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ
ณเวลานี้มันก็หลายวันแล้วแล้วก็ไม่มอีืมข่าวอะไรเลยอืมผมมีความเป็นไปได้ว่าน้องเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรืออืมจะยังอยู่หรือผอมืมก็มึนตึกเหมือนกันครับก็คคือือปถร้ะามาเสณียวช่าีวิตแล้วเนี่ยถ้าเสียชีวิตเนี่ยจะต้องเสียชีวิตหมายถึงว่ามีความเป็นไปได้ว่าเสียชีวิตในฝั่งของไทยไหมฮะเพราะว่าถ้าเสียชีวิตในฝั่งของลาวโอกาสที่จะพบโอกาสที่จะมีใช่ใช่อใะชไร่เนี่คยรับมันกใ็ช่น่าจะมีแล้วมาใช่ครับใช่ทีนี้ใช่ถ้าอยู่ฝั่งไทยตอนนี้มีความเชื่อว่าอยู่ฝั่งไทยไหมครับดีเจซุนโฮฝั่งไทยเหรอครับมันผมมีความเชื่อว่าอยู่ฝั่งไทยมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับก็คือเพราะว่าถ้าเกิดถ้าอยู่ฝั่งต่างแดนเนี่ยก็คือมันก็ต้องเจอแล้วอย่างน้อยต้องมีหลักฐานมากกว่านี้ครับผมว่าอะไรยังไงไปยังไงนะครับก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่าโดนอุ้มแล้วไปอยู่ฝั่งไทยเนี่ยก็ผมก็ว่าน่าจะมีสูงกว่าประเด็นเรื่องยานะครับพนักงานสอบสวนของประเทศที่ลี้ภัยเนี่ยก็ไม่ได้มาหาคุณใหญ่แบบตรงๆแต่ว่าโทรศัพท์เข้ามาขอข้อมูลท่านเองใช่ไหมฮะครับผมโทรมาขอข้อมูลจริงๆแล้วผมเป็นฝ่ายที่ว่าโทรหาเขาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีเบอร์ผมอยู่แล้วก็หลายๆท่านก็มีช่องทางที่ติดต่อผมได้อยู่แต่ไม่เคยมีที่จะโทรเข้ามาสอบถามผมโดยตรงนะครับนับจากนี้ไปเนี่ยแต่ละคนที่ลี้ภัยกันอยู่ที่นี่จะรู้สึกกันอย่างไรฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็มีการวิเคราะห์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยครับรู้สึกกันอย่างไรและจะดูแลป้องกันหาความปลอดภัยให้กับตัวเองกันอย่างไรฮะตอนนี้ก็เมื่อถึงจุดนี้แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเจ้าน้องเบียร์นี่มันก็คือเราต้องคิดกันหลายๆด้านนะครับเวลานี้ก็คือไม่ใช่ว่าสถานการณ์สถานภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมอยู่มา2 ปีที่ผมบอกตรงว่าอยู่กันมา2 ปีนะครับอยู่กันมาสองปีกว่าแล้วล่ะถึงทุกวันนี้คือ2 ปีกว่ามันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างที่ดิ้นรนทำมาหากินนะครับใครมีช่องทางที่ว่าจะได้เงินมาทําอะไรก็แล้วแต่นะครับคือบางคนอาจจะมีศักยภาพมากกว่าบางคนอาจจะไม่มีศักยภาพก็ทําอะไรได้ไม่มากนะครับแต่พูดถึงความลําบากทุกคนลําบากครับคือไม่ได้มีความช่วยเหลืออะไรจากใครมากมายนะครับนะครับก็จากนี้ไปก็ความเป็นอยู่ก็คือต้องอยู่กันแบบพูดง่ายว่าต้องระวังตัวกันมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือน่าจะเกาะกลุ่มกันแล้วก็มีอะไรเราคุยกันสามัคคีกันดีกว่านะครับเพราะที่ผ่านมาผมเคยพยายามเคยเสนอกับรวมกลุ่มกันแล้วก็เดือนหนึ่งหรืออะไรถ้าเรามาประชุมกันมาพบปะกันเพื่อที่ว่าจะพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจกันแต่จริงๆมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับผมมันเหมือนกับว่ามาแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไม่สนใจกันผมก็อ้าวก็แล้วแต่จริงๆผมต้องการให้เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมีรูปธรรมก็คือมีความชัดเจนก็คือมีคนลี้ภัยมาคนใหม่เรามาคุยกันเป็นไงบ้างอะไรยังไงอะไรยังไงช่วยหรืออะไรกันบ้างอยู่ในสถานะของผู้ลี้ภัยไหมครับหรือยังไม่ได้เป็นผู้ลี้ภัยที่ถูกต้องตามหลักสากลที่เป็นใช่ไหมฮะยังครับยังครับโอเคผมก็ถือว่ายังไม่อยู่ในข่ายที่จะเรียกว่าเป็นผู้ลี้ภัยอย่างถูกต้องตามหลักสากลของ UN ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะงั้นการจะให้ประเทศที่อยู่เนี่ยหามาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ก็คงจะยากเหมือนกันถ้าจะต้องไปร้องขอถูกต้องครับใช่ไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าในความรู้สึกผมสองที่ผมอยู่มาในกลุ่มก็คิดอยู่เสมอเอ๊ะนี่เรามาอยู่ในสถานะผู้ลี้ภัยแล้วความปลอดภัยในชีวิตมันมีแค่ไหนความเป็นอยู่แล้วคือจริงอยู่เขาให้อยู่ในพื้นที่ของเขาได้แต่เขาก็ไม่ได้มาดูแลอะไรแบบที่ว่าเต็มก็ต้องดูแลกันเองใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสถานะของผู้ลี้ภัยที่UN ให้การรับรองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตรงนั้นเลยครับครับครับลี้ภัยไปอยู่ในประเทศอื่นๆครับส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรครับที่ไกลไปเช่นยุโรปอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาอะไรเงี้ยอันนี้มันทำไมถึงอยู่บริเวณชายแดนหรือใกล้กับประเทศไทยเกินไปหรือเปล่าก็ตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมเข้ามาหมายถึงตัวคุณใหญ่เองทำไมไม่หนีไปไกลกว่านั้นฮะโอ้ผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ช่องทางคือเขาต้องเดินเรื่องขอต้องทำมีเอกสารมีเรื่องเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่เราโดนมาเพื่อไปเสนอและยืนยันต่อUSNCR เนี่ยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวแล้วคุณต้องการอะไรแต่ผมไม่มีเอกสารตรงนี้แล้วไม่รู้จะไปสายตรงทางไหนเท่าที่ผมทราบมานะครับก็เลยต้องอยู่ตรงนั้นแหละเพ
ราะเขาให้มาให้มาอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับสุดท้ายมีอะไรที่จะพูดกับคนที่อยากจะสื่อสารไหมครับก็สุดท้ายผมก็ฝากกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับก็คือสิ่งที่ผมได้พูดได้กล่าวได้ชี้แจงไปเนี่ยก็คือมันเป็นความจริงนะครับแล้วก็การที่ผมออกมาครั้งนี้ก็คือว่าผมคงจะไม่ออกตรงไหนแล้วครับคือขออาจจะเป็นคลิปที่คลิปสุดท้ายแล้วครับเพราะว่าผมชี้แจงมามันก็พอสมควรแล้วแล้วก็อธิบายมาให้เข้าใจกันหลายเรื่องแล้วบางท่านอาจจะเข้าใจหรือแบบไม่เข้าใจก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดยืนยันครับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ของผมแต่หลังจากที่ว่าแยกกับเจ้าน้องเบียร์ไปเนี่ยผมไม่ทราบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือขอให้วิเคราะห์กันสักนิดครับก็อะไรเป็นอะไรนะครับเพราะว่าที่อย่างทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ใช้ความคิดกันสักนิดนึงวิเคราะห์กันสักนิดนึงให้มันกระจ่างแล้วก่อนที่ออกเราจะออกมาโจมตีซึ่งกันและกันนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมบอกตรงว่าทุกวันนี้ผมโดนท่านวิจารณ์มาเนี่ยนะครับผมก็รู้อยู่ใครวิจารณ์ผมยังไงมันเสียหายมากครับแล้วกระทบต่อความเป็นอยู่ผมมากนะครับคือพูดง่ายๆว่าจากที่ผมเคยอยู่เงียบๆไปไหนมาไหนสะดวกทุกวันนี้ผมบอกตรงว่ามันอันตรายที่สุดแล้วผมก็ต้องเก็บตัวนะครับแล้วก็ยิ่งกว่าเกินอีกถ้าจะทำอาหารกินไม่ได้ต่อเลยนะครับคือต้องเก็บตัวเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้พูดและชี้พูดไว้ว่าเหมือนท่านชี้เป้าผมอีกคนหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าผมอยู่อะไรตรงไหนอะไรไงแต่ปัจจุบันนี้ผมโอเคก็ถือว่ามันเป็นความซวยของผมก็ฝากกันนิดนึงตรงนี้ครับสุดท้ายนี้ก็คืออยากให้วิเคราะห์กันให้ละเอียดก่อนหาข้อมูลที่ชัดเจนก่อนที่จะพูดครับผมครับเสียงลูกร้องแล้วครับยังไงก็ครับครับยังไงก็ต้องให้กำลังใจนะครับก็ยังไงก็ต้องสู้กันต่อแล้วก็ส่วนเรื่องของคดีนี้ก็ดูว่าทางประเทศที่อยู่เนี่ยเขาจะสอบสวนออกมาเป็นอย่างไรหรือจะมีการร้องขอไปยังรัฐบาลไทยให้มีการเร่งสอบสวนกรณีอุ้มหายดีเจซุนโฮหรือไม่อย่างไรนะครับก็ให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากที่พูดคุยนะครับ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 พี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศแล้วก็ต้องเผชิญกับชะตากรรมต่างๆมากมายรวมทั้งข้อกล่าวหาด้วยทุกอย่างอยู่ที่การพิสูจน์นะฮะในกระบวนการยุติธรรมหรือจะมีความยุติธรรมให้หรือไม่สำหรับผู้ลี้ภัยไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเป็นเรื่องที่รอการพิสูจน์เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ